สวัสดีครับใครที่อยากได้แบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จไวขึ้นนะครับแนะนำเลยครับแอปตัวนี้ u l t r a Super Fast Charging นะครับเป็นแอปที่ใช้งานได้ง่ายมากนะครับแต่ได้ประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผลทดสอบแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราเปิดแอปขึ้นมาจะพบหน้าจอเรียบง่ายแบบนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสถานะเป็นยังไงอย่างตอนนี้ผมไม่ได้เสียบตัวชาร์จนะครับก็คือเป็นตัวที่ชาร์จอยู่นะฮะตัวเลขนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นตัวเลขว่า ถ้าแบตเนี่ยมันจะหมดเท่าไหร่นะครับถ้าใช้พลังงานประมาณนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นสถานะของตัวแบตของเรานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นค่าประจุของแบตนะครับอุณหภูมิของแบตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับก็เราเสียบรถชาร์จเข้าไปนะ,ะจะเห็นว่าสถานะนะครับนี่นะฮะสถานะมันจะขึ้นเป็นชาร์จิ่งนะครับอ่าตรงนี้นะฮะหน้าที่ของเรานะคะก็คือให้แตะไว้ที่ตัว f a ร์จ a าสชาร์จจิ้นะครับอ่ากดมานะครับอ่าปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันบ,บุบ,บ,บ,บมานะครับอ่าเนี่ยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีสถานะบอร์ดนะครับว่าเราจะชาร์จเต็มภายในกี่นาทีนะฮะตรงนี้ก็คือจะเต็มภายใน18ปนาทีนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นสถานะการชาร์จอยู่นะฮะถ้าอยากเพิ่มความไวการชาร์จผมแนะนําว่าให้ปิดหน้าจอนะครับแต่ถึงไม่ปิดนะฮะถ้าเราเล่นเฟซอะไรไปด้วยเนี่ยมันก็ อาจจะขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่เร็วถ้ากปิดหน้าจอนะนผมแนะนาว่าถ้าอยากให้แบบมันชาร์จเร็วจริงๆนะฮะควรจะปิดหน้าจอด้วยแล้วไม่แนะนําอย่างยิ่งนะฮะถ้าชาร์จไปด้วยแล้วย่อหน้าจอแอปนี้ไปแล้วไปเล่นเกมน,นะครับเพราะเครื่องมันจะร้อนมากนะครับเพราะระบบการชาร์จเร็วเรวปกติมันจะทําให้เครื่องร้อนอยู่แล้วนะครับก็โอเคลองโหลดมาใช้งานดูนะครับก็ผมก็เห็นว่าแอปตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีนะเรียบง่ายไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายนะัะแล้วก็ผมทดสอบดูแล้วเนี่ยพบว่า ชาร์จเร็วขึ้นจริงๆนะครับโอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ